ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่29มกราคม2567ครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับคู่แรกครับไปกันที่กันโชเซียอิตาลีครับซาเลนิตานาเปิดบ้านรับการเยือนของโรม่านะครับมาแปงกรุงโรมวันนี้จะมี3แต้มหรือไม่นะครับเจอกับทีมบวยแบบนี้ลาลิก้าของสเปนครับตี3ตรงเคตาเฟ่เจอกับทางด้านของกรานาดานะครับ FA ครับครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทีมจากแชมเปี้ยนชิพครับเปิดบ้านรับการเยือนของแบล็คแฮมวันนี้เนี่ยจากลีก2นะครับก็ถือว่ามันทีเดียวแหละครับสำหรับคู่นี้โปรตุเกสซุปเปอร์ลีก2คู่นะครับตี 1:45 นาทีเป็นอามาดอร่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้าแล้วก็ทางด้านของคู่ดึกครับตี 3:45 นาทีเลยนะครับเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านรับการเยือนของคาซาเพียครับวันนี้5คู่อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPG เด็ดของเราทำเงินกันอีกเช่นเคยนะครับหลังรายละครับให้ต่อที่บรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับที่ราคาลูกครึ่งเปิดบ้านรับโบคุมคู่นี้เสียวไส้กันตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับดอร์ทมุนด์ออกนำก่อน 1-0 นะครับโบคุมมาตามตีเสมอนะครับเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับมาเบิ้ลอีก2ประตูนะครับก็เต็มคำพอดีครับสำหรับคู่นี้บอร์เซียดอร์ทมุนด์ชนะโบคุมไป3ประตูต่อ1จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับสเต็ปขอพับไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE @นะครับ @sign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับกันโชเซียอิตาลีครับซาเลนิตานาเปิดบ้านรับการเยือนของโรม่านะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกัน 2-2 ทั้ง2นัดในบ้านของโรม่านะครับบ้านของซาเลนิตานานัดล่าสุดที่เล่นกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของโรม่าบุกมาเยือนชนะได้ 1-0 นะครับที่เหลือก็เป็นโรม่าชนะได้นะครับ5นัดซาเลนิตานายังไม่ชนะโรม่านะครับแต่ยิงโรม่าได้ไปแล้ว5ลูกนะครับเสมอกันไป2ครั้งครับโรม่าชนะไป3ครั้งแฮนดิแคปเปิดมา5ครั้งเนี่ยซาเลนิตานาทำเงินได้ถึง4ครั้งครับโรม่าทำเงินได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับสกอร์สูง4ครับสกอร์ต่ำแค่นัดเดียวครับที่โรม่าชนะ 1-0 ที่เหลือไม่ต่ำกว่า3เม็ดครับผลงานกันบ้างครับซาเลนิตานา4นัดหลังไม่ชนะใครนะครับแต่ยิงได้ทุกนัดนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เจนัวไปครับ1ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นไปเยนาโปลีแพ้ 2-1 ครับแพ้ยูเว่ในบ้านนะครับ1ประตูต่อ2ในบอลถ้วยในแพ้ยูเว่ถึง 6-1 ครับไปเยือนเวโรนาชนะได้นะครับ1ประตูต่อ0เสมอเอซีมิลานในบ้านครับ2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยแพ้แบบเฉียดฉิวมากนะครับสำหรับทางด้านของซาเลนิตานาแฮนดิแคปเปิดมา6นัดเนี่ยทำเงินได้ถึง4นัดครับแพ้ไปแค่2นัดเท่านั้นสกอร์สูง5สกอร์ต่ำแค่1นัดมาดูทางด้านของโรม่าบ้างนะครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชมานัดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องนะครับชนะเอาชาบับไป 2-1 ก่อนหน้านั้นเล่นบอลลีกเนี่ยชนะเวโรนาไป 2-1 ครับไปเยือนเอซิมิลานแพ้ 3-1 แพ้ให้กับทางด้านของลาซิโอนะครับ 1-0 ในบอลถ้วยนะครับเสมอกับอาตาลันต้าครับชนะเคลโมเนเซ่นะครับในบอลถ้วย2ประตูต่อ1ช่วงหลังเจอทีมใหญ่แล้วก็งานหนักทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของโรม่า6นัดหลังชนะ3เสมอ1ครับแพ้2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดเนี่ยทำเงินไม่ได้ทำเงินเลยนะครับเสียเงินไปถึง5นัดครับเจ้าไปแค่1นัดเท่านั้นเองสำหรับโรม่าคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของโรม่าเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งคูปลูกครับน้ำขาวน่าลงทุนทีเดียวนะครับสำหรับราคาสูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งแฮนดิแคปก็ยังมองว่าอาจจะเป็นต่ำอยู่นะครับแต่เหล่าร้ายหลาเนี่ยมองว่าคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนครับน่าจะเป็นสกอร์สูงด้วย2ลูกควบหูเข้าแรก1ข้างสำหรับสกอร์สูงก็น่าลงทุนอยู่นะครับแต่ทางด้านของแฮนดิแคปครับเปิดมาแบบนี้ล่อตาล่อใจบอลต่ออีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอยัดจิ้มไปเลยครับให้ต่อที่โรม่าครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับจัดไปครับ2เม็ดกินเต็มไปต่อกันที่คู่ที่2ครับลาลิก้าของสเปนครับเคตาเฟ่เปิดบ้านรับการเยือนของกรานาดานะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันไปในบ้านของกรานาดา 1-1 ครับอุ่นเครื่องกรานาดาชนะได้ 2-1 นะครับก่อนหน้านั้นในบ้านเคตาเฟ่เนี่ยเคตาเฟ่ชนะได้ถึง4ประตูต่อ2ครับ10นัดเจอกันเคตาเฟ่ชนะไป2เสมอกันถึง4นัดครับแล้วก็กรานาดาเนี่ยชนะได้ถึง4นัดนะครับก็ถือว่าสติคมกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับกรานาดากับเคตาเฟ่10นัดหลังการทำเงินนะครับเคตาเฟ่ทำเงินไป3ครับเสมอกันไป1นัดทางด้านของกรานาดาก็ทำเงินได้มากกว่าถึง6นัดนะครับสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ5ผลงานของเคตาเฟ่ครับนัดล่าสุดไปเยือนโอซาซูน่านะครับ
จะเก็บแต้มได้อยู่แล้วนะครับไล่ตามตีเสมอมาได้แต่มาโดนทางด้านของโอซาซูน่าทิ้งท้ายไปนะครับแพ้ไป3ประตูต่อ2เล่นบอลถ้วยแพ้ให้กับเซบีย่าในบ้านนะครับ1ประตูต่อ3ไปเยือนเอสปอนยอนบอลถ้วยก็ชนะได้1-0นะครับบอลลีกนัดล่าสุดที่ชนะเนี่ยชนะเซบีย่านะครับ3ประตูต่อ0เลยเกมเยือนอีกต่างหากนะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้3แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้3สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2ครับยิงได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของเคทาเฟ่มาดูทางด้านของกรานาดาบ้านครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้แอตเลติโกมาดริดไป1ประตูต่อ0ในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนริวเบติสครับแพ้1-0ในบ้านชนะคาดิส2-0นะครับแพ้เซบีย่าคาบ้าน0-3ไปเยือนเซลตาบิโก้แพ้1-0เสมอบิลเบา1-1นะครับ6นัดหลังชนะ1นัดนะครับเสมอ1แพ้ถึง4นัดแฮนดิแคปเปิดมา5นัดทำเงินได้แค่1นัดครับแพ้ถึง4นัดนะครับสกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง5นัดครับเหนียวเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านของกรานาดาคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเคทาเฟ่ครับเปิดมาได้เสียเลยนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำขาวสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำเต็มคู่นี้เนี่ยเหมือนจะทันกันนะครับแล้วก็กรานาดาเนี่ยถือว่าถูกทางเลยนะครับเกตาเฟ่แพ้ทางกรานาดาเยอะพอสมควรแต่นัดนี้เล่นในบ้านเกตาเฟ่ครับเจอทีมท้ายตารางแบบนี้ครับไม่น่าจะแพ้นะครับลุ้นชนะเนี่ยยังพอไหวนะครับเสมอเนี่ยมันต้องมีครับสำหรับเกตาเฟ่วันนี้ต้องมีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยลุ้นเกตาเฟ่ชนะเบียดชนะเนี่ยถือว่าพอมีกำไรอยู่ครับให้ต่อที่เกตาเฟ่ครับเจ้าบ้านครับราคาครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับขยับกันมาที่ FA ครับของอังกฤษกันบ้างนะครับวันนี้มีคู่เดียวนะครับBlackburn Rover ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ Rackham คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดก็เจอกันตั้งแต่อุ่นเครื่องปี2013นู่นเลยนะครับเสมอกันไปในบ้านของ Rackham 1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้น Blackburn Rover ชนะได้นะครับปี2007นู่นเลยนะครับ2ประตูต่อ1มีประตูกันทั้ง2นัดครับผลงานกันบ้างครับ Blackburn Rover นัดล่าสุดเสมอ Huddersfield Town ไป1ประตูต่อ1ไปเยือน West Bromwich Albion แพ้ไปถึง 4-1 ครับใน FA Cup เนี่ยผ่าน Cambridge United มา5ประตูต่อ2นะครับ6นัดหลังชนะแค่1นัดครับเสมอ2แพ้ไปถึง3นัดครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินได้แค่นัดเดียวครับแพ้ไปถึง5นัดสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ1นะครับยิงได้ต่อเนื่องครับยิงทุกนัดทีเดียวนะครับเกือบทุกนัดสำหรับ Blackburn Rover แต่โดนเนี่ยโดนเยอะกว่านะครับกองหลังก็ต้องปรับปรุงกันเยอะพอสมควรมาดูทางด้านของ Rackham United กันบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือน Newportแพ้ไป1-0ครับโดนใบแดงด้วยนัดนี้ก็อาจจะมีคนโดนแบนแหละครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะวิมเบิลดันได้ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ0ในลีกใน FA ครับครับผ่านชูบิวรี่มานะครับ1ประตูต่อ0ถือว่าได้ทีเด็ดมาเลยนะครับนัดนี้มาเป็นทีมเยือนอีก1นัดนะครับสำหรับทางด้านของแร็คแฮม6นัดหลังเนี่ยชนะ4ครับแพ้ไป2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน4ครับแพ้ไป2นัดสกอร์สูง2สกอร์ต่ำ4นะครับสำหรับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับถือว่าอันดับลีกเหนือกว่าครับทางด้านของ Blackburn Rover นะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับล่อตาล่อใจทีเดียวน้ำเกือบเต็มนะครับ 0.99 ทางด้านของ Rackham อยู่ที่น้ำลบ10สกอร์สูง3ลูกเต็มเลยครับน้ำบวก10เองนะครับถือว่านัดนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยยิงกันแน่นะครับใครเปิดคนนั้นตามเนี่ยมันแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของ FA Cup อังกฤษ2วันที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยยิงกันเยอะพอสมควรนะครับนัดนี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าทางด้านของ Blackburn Rover ครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านรวมถึงอันดับลีกเหนือกว่านะครับแต่ Rackham ช่วงหลังครับวิ่งได้ใจเหลือเกินนะครับวันนี้น่าจะวิ่งสู้ฟัดครับ90นาทียันเสมอเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับ Rackham แต่ถ้าแพ้เนี่ยอาจจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับเอาหูเข้าแรก1ข้างน่าจะดูดีกว่าสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นให้รองที่แร็คแฮมครับราคาครึ่งควบลูกครับน้ำลบ10สวยๆครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่ซูเปอร์ลีก้าของโปรตุเกสนะครับคู่แรกครับอามาดอร่าเจอกับทางด้านของเบนฟิก้านะครับรองจากฝูงนัดนี้ก็หมายมั่นปั้นมือแหละครับสำหรับเบนฟิก้าที่เก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพราะว่าเตะก่อนทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนจากฝูงอยู่นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเบนฟิก้าชนะได้ครับ2ประตูต่อ0ในบ้านที่เหลือเนี่ยก็เป็นเบนฟิก้าทั้งนั้นนะครับอามาดอร่าทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอกับทางด้านของเบนฟิก้าไป2นัดใน10นัดหลังที่เจอกันเบนฟิก้าชนะได้ถึง8นัดนะครับแต่แฮนดิแคปเปิดมา10นัดเนี่ยอามาดอร่าครับทำเงินได้5ครับเจ้าไป1เบนฟิก้าทำเงินได้แค่4นัดเท่านั้นเองครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่เจอกันก็เจอกันตั้งแต่ลีกคัพนะครับเบนฟิก้าไปเยือนแล้วก็ชนะได้2ประตูต่อ3เท่านั้นเองนะครับ
มาดูผลงานกันบ้างครับอามาตรานัดล่าสุดนะครับไปเยือนวิกตอเรียกิมมาไลซ์แพ้ไป 3-0 ครับก่อนหน้านั้นเสมอ2นัดติดนะครับเสมอกิวิเซนเต้ในเกมเยือนเสมอวิเซล่าในบ้านครับ1ประตูต่อ1แพ้โรก้าถึง 4-1 นะครับในบ้านนะครับที่ชนะในบ้านเนี่ยชนะบอวิสต้านะครับ3ประตูต่อ1 6นัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้2ถือว่าผลงานยังดูดีอยู่นะครับสำหรับทีมท้ายตาราง6นัดหลังแฮนดี้แคปเปิดมาทำเงินได้ถึง4นัดครับแพ้ไป2นัดสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3ครับทางด้านของเบนฟิก้าบ้างครับนัดล่าสุดนะครับตกรอบบอลถ้วยไปอย่างน่าเสียดายนะครับเสมอกับเอสโซริลไป1ประตูต่อ1แล้วก็แพ้จุดโทษนะครับแพ้ไป5ประตูต่อ4ในลีกเนี่ยชนะ2นัดติดในบ้านนะครับชนะบาวิสต้า 2-0 ชนะลีโออาร์ไป 4-1ในบอลถ้วยชนะบราก้าครับเกมเยือนนัดล่าสุดบอลลีกนะครับไปเยือนอาโรก้าชนะได้3ประตูต่อ0นะครับ6นัดหลังของเบนฟิก้าครับชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับใน90นาทีแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3ครับแพ้ไป3สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับยิงเฉลี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับทางด้านของเบนฟิก้ามาสะดุดนัดล่าสุดนี้เองนะครับราคาคู่นี้ครับเปิดราคามาก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้าครับเปิดต่อมาแรงกำแพงสูงอีกเช่นเคยครับอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2น้ำเต็มราคาลองลูกครึ่งครับน้ำขาวนะครับสกอร์สูง3ลูกเต็มน้ำลบ10หลังจากที่สะดุดมานัดล่าสุดครับไม่รู้ว่าผลกระทบจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ได้เล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเสมอกันแล้วก็เตะจุดโทษเลยก็ถือว่าเซฟพลังงานกันได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของทีมในโปรตุเกสนะครับคู่นี้ครับเหล่าไรล่าก็ยังมองว่าทางด้านของเบนฟิก้าครับจำเป็นต้องมี3แต้มนะครับเพื่อที่จะขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนที่สปอร์ติ้งลิสบอนจะเตะนะครับราคานี้น่าลงทุนทีเดียวลุ้นกันที่เม็ด2ก็ถือว่าน่าจะผ่านครับสำหรับเบนฟิก้าเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าไรล่าให้ต่อที่เบนฟิก้าครับราคาลูกครึ่งนะครับน้ำขาวๆสวยๆเลยครับจัดไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับซูเปอร์ลีก้าของโปรตุเกสคู่ดึกจบเช้าเลยครับคู่นี้สปอร์ติ้งลิสบอนครับกับคาซาเพียผลงานที่เจอกันมานะครับทั้งหมด4นัดเนี่ยเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนชนะได้หมดนะครับแต่แฮนดิแคปเปิดมาเนี่ย4นัดสปอร์ติ้งลิสบอนทำเงินไปได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของคาซาเพียเนี่ยทำเงินไปได้ถึง3นัดนะครับถึงแม้ว่าสถิติ4นัดหลังเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนชนะรวดนะครับก็เป็นทางด้านของคาซาเพียเนี่ยมายิงสปอร์ติ้งลิสบอนได้ทุกนัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยนะครับก็ตกรอบไปนะครับไปเยือนบราก้าแพ้ไป 1-0 ก่อนหน้านั้นครับผลงานดีในลีกนะครับชนะวิเซล่า 5-2 ครับชนะชาเวส 3-0 ในบอลถ้วยอีก1รายการก็ชนะทอนเดล่าไปถึง 4-0 ครับบอลลีกในบ้านนัดล่าสุดนะครับชนะเอสโตริลไปถึง5ประตูต่อ1นะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าทางด้านของเกมรุกจะทำงานหรือไม่ครับ6นัดหลังครับชนะ5นัดแพ้ไป1นัดนะครับก็เป็นนัดล่าสุดด้วยนะครับที่แพ้ไปแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน4ครับแพ้ไป2สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ1ครับมาดูทางด้านของคาซาเพียบ้างมาบ้างนะครับเป็นทีมที่เก่งทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดในบ้านเนี่ยแพ้ฟาเรนเซ่ไป 3-1 ครับก่อนหน้านั้นแพ้ฟาเมริกาไป 2-0 ไปเยือนโมไลเรนเซ่ชนะได้ถึง 4-1 นะครับก่อนหน้านั้นที่ชนะเกมเยือนเนี่ยไปเยือนชาเวสชนะได้ 3-1 ยิงได้ต่อเนื่องด้วยนะครับสำหรับทางด้านของคาซาเพียสกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับคู่นี้6นัดสถิตินะครับชนะ2แพ้ไปถึง4นัดครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2แพ้4ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำแค่1นัดเท่านั้นเองครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับอยู่ที่2เม็ดเต็มน้ำล้นนะครับทางด้านของคาซาเพียอยู่ที่น้ำขาวเลยนะครับราคารองอยู่ที่ครึ่งคูปลูกน้ำขาวครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนสกอร์สูง3เม็ดเต็มน้ำลบ10คู่นี้เหล่าร้อยหลักก็ยังมองว่าครับลิสบอนในบ้านเจอทีมแบบนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยยิงกันมันแน่นอนสกอร์สูง3เม็ดน่าลงทุนนะครับ3เม็ดลุ้นกันที่เม็ด4น่าลงทุนมากกว่าสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างลิสบอนถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะฝืดไปหน่อยนะครับแต่นัดนี้น่าจะหมายมั่นปั้นมือครับเก็บ3แต้มในบ้านแล้วก็ยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ลุ้นกันที่เม็ดที่3น่าจะกินเต็มสวยๆมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ Sporting Lisbon ครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้5คู่นะครับถึงจะน้อยแต่ก็ 100% เหมือนเดิมครับ
คู่แรกครับไปสรุปกันก่อนนะครับซาเลนิตาน่าเจอโรม่าคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าโรม่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับครึ่งครบลูกไม่มีปัญหาครับให้ต่อที่โรม่าราคาครึ่งครบลูกครับคู่2ลาลิก้าสเปนนะครับเคตาเฟ่เจอกรานาดาครับเคตาเฟ่เปิดต่อมาครึ่งลูกไหลไปแรงถึงที่ครึ่งครบลูกแล้วนะครับสำหรับราคาที่เปิดมาก็ยังมองว่าแฮนดิแคปรวมถึงเหล่าร้อยหลามองเห็นพ้องต้องกันที่เกตาเฟ่ราคาครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับให้ต่อที่เจ้าบ้านจัดไปครับเอฟเอครับอังกฤษนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์กับแร็กแฮมนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะท้ายตารางพอสมควรเปิดราคามา1ลูกเต็มนะครับราคาไหลลงเหลือแค่ราคาครึ่งควบลูกเท่านั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลา90นาทียังมองว่าแร็กแฮมมีโอกาสครับที่จะยันเสมอได้ใน90นาทีนะครับถ้าเสียเนี่ยเสียหูข้างนึงน่าจะดูดีกว่าเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่แร็กแฮมครับราคาครึ่งควบลูกครับซุปเปอร์ลีกาของโปรตุเกสนะครับ2คู่หัวตารางทั้งนั้นนะครับศึกชิงจ่าฝูงกันนะครับทางด้านของเบนฟิก้าวันนี้เตะก่อนนะครับไปเยือนอามาดอร่าเปิดราคาไปที่ลูกครึ่งขยับไปที่ราคาลูกครึ่งควบ2เลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเบนฟิก้า2เม็ดน่าจะมีครับสำหรับวันนี้น่าจะลงตัวมากขึ้นนะครับขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงก่อนละกันนะครับให้ต่อที่เบนฟิก้าราคาลูกครึ่งหรือลูกครึ่งควบ2ครับคู่สุดท้ายครับเตะกันดึกนะครับ 03:45 สปอร์ติ้งลิสบอนกับทางด้านของคาซาเพียคู่นี้เจ้าบ้านเปิดราคาที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับตอนนี้ขยับอยู่ที่2เม็ดเต็มก็ยังมองว่าทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนวันนี้หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากครับเล่นท่ามกลางแฟนบอลแบบนี้เพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงนะครับถ้าเบนฟิก้าชนะก่อนเนี่ยทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ต้องแซงให้ได้เลยครับแล้วก็ทางด้านของถ้าเบนฟิก้าพลาดนะครับลิสบอนก็ต้องหนีเลยครับเพราะฉะนั้น3แต้มต้องมีกับลิสบอนในวันนี้ให้ต่อที่เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับราคาลูกครึ่งควบ2หรือ2เม็ดเต็มครับจังหวะจัดไปครบจบที่5คู่ค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานะครับฝากติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงร่วมกลุ่มกับเรานะครับรับทีเด็ด VIP รวมถึงสเต็ปแต่ละวันนะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่ LINE นะครับ @sign100ra นะครับทีเด็ดบอลเต็ง1คู่ครับบอลชุด1ชุด3ตัวนะครับมีให้ทุกวันครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับผลงานช่วงนี้กำลังจะดีนะครับกำลังดีเลยนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับสนใจก็แอดทักทายกันมาได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ